ลับเข้าสู่ช่วงกู๊ดฟู้ดนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนคงเริ่มจะท้องร้องกันแล้วนะคะก็เลยมีอาหารว่างมาให้คุณผู้ชมทานกันค่ะวันนี้อาหารว่างเป็นแบบไทยโบราณนะคะมีชื่อว่าหมูสะโรงค่ะอยากรู้ไหมคะว่าหมูสะโรงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงรสชาติแบบไหนถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวติดตามชมค่ะสำหรับส่วนผสมที่เราต้องใช้นะคะก็จะมีเริ่มต้นอย่างแรกเลยค่ะก็คือนี่ค่ะรากผักชีนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในครกค่ะรากผักชีกระเทียมค่ะครึ่งหนึ่งก็พอค่ะตามด้วยพริกไทยดำค่ะแล้วก็โขลกนะคะให้เข้ากันค่ะตามด้วยเกลือค่ะและน้ำตาลตะโหนดค่ะเราใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะเพราะว่าน้ำตาลตะโหนดเนี่ยมันจะมีความหอมแล้วก็ความหวานมากกว่าน้ำตาลทรายค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาส่วนผสมตรงนี้ไปผสมกับหมูบดค่ะหมูบดค่ะผสมให้เข้ากันนะคะเรียบร้อยค่ะกลิ่นเครื่องเทศหอมมากค่ะพักตรงนี้ไว้นะคะทีนี้ค่ะหมูสะโรงเนี่ยมีชื่อแบบนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาหมูเนี่ยปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ห่อด้วยเส้นหมี่ค่ะแต่บางสูตรเนี่ยเขาจะห่อด้วยมันฝรั่งที่เป็นเส้นบางๆนะคะอันนี้กูจะเอาผักเส้นหมี่ผักหวานบ้านมาใช้ก็เลยมาประยุกต์แทนเส้นมันฝรั่งค่ะปั้นนะคะให้เป็นก้อนกลมค่ะพยายามปั้นให้เท่ากันทุกก้อนนะคะเวลาที่เราเอาลงไปทอดเนี่ยจะได้สุกพร้อมๆกันค่ะแล้วก็อย่าปั้นใหญ่ไปนะคะเอาพอดีๆค่ะปั้นใหญ่ไปเนี่ยก็จะทานยากด้วยแถมนะคะจะทำให้สุกยากค่ะคือข้างในเนี่ยบางทีก็จะไม่สุกค่ะปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมานุ่งสะโรงให้กับหมูของเรากันค่ะแล้วก็ใช้เส้นนะคะพันค่ะหมูสะโรงนะคะตอนนี้เราก็พันหมูนะคะเสร็จทุกก้อนแล้วค่ะต่อมาก็จะเอามาทอดค่ะเวลาทอดเนี่ยเราจะใช้ไฟปานกลางนะคะไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปค่ะเบาเกินไปก็จะอมน้ำมันนะคะเริ่มเลยค่ะเอาลงไปทอดนะคะอย่างบางชิ้นนะคะถ้าเส้นหมี่เนี่ยมันยาวเกินไปนะคะไม่ต้องห่วงนะคะพอทอดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเอากรรไกรตัดได้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็รอนะคะจนหมูสะโรงของเราสุกกรอบมีสีเหลืองทองค่ะจริงๆนะคะคุณว่าหมูสะโรงเนี่ยมันไม่ใช่อาหารว่างที่ทำได้ยากนะคะแต่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่ไม่ทำกันเป็นเพราะว่าอาจจะคิดว่ามันใช้เวลานานในการที่เราจะเอาเส้นหมี่มาพันให้มันดูน่ารักน่ารับประทานนะคะแต่จริงๆแล้วคุณว่ามันใช้เวลาไม่นานเลยนะคะแป๊บเดียวเองค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะก็เหลือแค่รอนะคะให้ทอดจนสุกค่ะอ๋อแล้วก็น้ำมันนะคะที่กูใช้ในวันนี้ค่ะก็จะเป็นน้ำมันที่สามารถทนความร้อนได้สูงค่ะเพราะว่าน้ำมันที่เราเอามาผัดหรือว่าเอามาใช้ที่ความร้อนต่ำๆเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทนความร้อนได้สูงอย่างเช่นพวกน้ำมันมะกอกอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเอามาทอดใช้ไฟแรงๆเนี่ยแนะนำให้เป็นน้ำมันที่ทนความร้อนได้สูงมีจุดเกิดควันสูงอย่างเช่นน้ำมันรำข้าวค่ะที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์กับสุขภาพด้วยค่ะ
ก่อนนะคะตอนนี้กลิ่นเหมือนจะได้ที่แล้วนี่ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราไม่ได้ใช้หมี่ซั่วค่ะเราใช้เส้นหมี่ที่ทำจากผักหวานบ้านนะคะเขาก็จะไม่เหลืองมากค่ะเพราะว่าเส้นหมี่เดิมเนี่ยเป็นสีเขียวอยู่แล้วนะคะทิ้งเอาไว้ค่ะให้เสด็จน้ำมันก่อนค่ะรอสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็พักไว้นะคะให้เสด็จน้ำมันค่ะอันไหนที่เสด็จน้ำมันแล้วนะคะเราก็จะเอากรรไกรนี่แหละค่ะมาตัดนะคะในส่วนที่เกินออกมาค่ะคุณผู้ชมรูปร่างหน้าตาของหมูสโรงนะคะซึ่งเชื่อว่าหลายคนเลยค่ะต้องสงสัยนะคะว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าถ้าสงสัยในเรื่องของรสชาติเนี่ยต้องบอกนะคะว่าลองไปทำเองค่ะคุณผู้ชมทำได้ไม่ยากเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมจะติดใจในรสชาติของว่างไทยโบราณค่ะวันนี้นะคะช่วงกู๊ดฟู้ดของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวกู๊ดขอตัวไปทานหมูสโรงให้อร่อยก่อนนะคะและช่วงหน้ายังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคอยคุณผู้ชมอยู่นะคะอย่าลืมติดตามชมค่ะ